รวม5มือถือที่ควรรอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2024จะมีรุ่นไหนที่เราควรที่จะรอบ้างนะครับกับรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Mali Up Let's goในปี2024นี้ครับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยเรียกได้ว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมชิปเซ็ตเนี่ยช่วงนี้กำลังหายากเลยดังนั้นนะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับควรรอมือถือรุ่นไหนกันบ้างแต่ละเซกเมนต์เลยนะครับโอเคเริ่มต้นกันที่อันดับแรกนะครับกับเจ้าตัว Redmi Note 13 Series นะครับซึ่ง Note 13 Series นะครับจะเข้าไทยแน่นอนอย่าง 100% นะครับแต่ว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับสำหรับ Redmi Note 13 Series ที่เปิดตัวในต่างประเทศจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็คือ Redmi Note 13 Redmi Note 13 Pro แล้วก็ตัว Pro Plus นะครับแต่ว่ารุ่นที่เข้าไทยเนี่ยชื่อที่ผ่านกสทช.มานะครับจะมีเจ้าตัว Redmi Note 13 5G นะครับ Redmi Note 13 Pro ที่เป็น 4G แล้วก็ Redmi Note 13 Pro ที่เป็น 5G นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมีแค่เจ้าตัว Redmi Note 13 5G กับ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับตัว 4G ไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้นก็จะเอามานำเสนอแค่2รุ่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดสเปคควบคู่กันไปนะครับเนื่องจากว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่นะโดยทั้ง2รุ่นนะครับใช้ขนาดหน้าจอมา 6.67 นิ้วความละเอียดนะครับก็จะอยู่ที่ Full HD+ สำหรับในฝั่งของเจ้าตัว13ธรรมดานะครับแผนหน้าจอเนี่ยเลือกใช้เป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 120Hz เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนเจ้าตัว Redmi Note 13 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาเป็น 1.5K นะครับแล้วก็ครอบทับมาด้วยกระจกนะครับในฝั่งของ Redmi Note 13ธรรมดาเลือกใช้เป็น Gorilla Glass 5นะครับในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro เลือกใช้เป็นLila Glass Victus นะครับในฝั่งของ Redmi Note 13ครับจะใช้ชิปเซตเป็น Dimensity 6080นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะ GPU เป็น Mali G57MC2 นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวเมนหลัก108ล้านพิกเซลนะครับมัวมาด้วยกับ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์จะเห็นได้ชัดว่ากล้องเนี่ยจะมีจำนวนเลนส์นะครับลดน้อยลงในฝั่งของ Redmi Note 13 5G นะส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro 5G ตัวนี้นะครับเลือกใช้ชิปเซตครับเป็น Snapdragon 7S Gen 2นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 710นะครับแปลกมากเลยนะครับที่มี Series S เข้ามาใน Snapdragon ด้วยเพราะว่าเดิมทีมันก็เป็นตัว S อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็น Series เสริมเข้ามานั่นเองนะฮะกล้องหลังนะครับจะให้มา3ตัวตัวเป็นหลัก200ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับการสั่น OIS นะบวกมาด้วยเลนส์ Ultra Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงคู่แบบสเตอริโอด้วยนะฮะแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 5,100 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับซึ่ง Redmi Note 13 5G กับ Redmi Note 13 Pro 5G 2รุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานั้นผมจะอ้างอิงนะครับจากการเปิดตัวในต่างประเทศแล้วกันนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้ยังไม่เข้าไทยแต่ว่าเร็วๆนี้เข้าแน่นอนนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนี่แหละนะฮะซึ่งทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ได้รองรับการกันน้ำกันฝุ่นทั้ง2รุ่นนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัว Pro เนี่ยไม่ได้รองรับนะส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 13 5G เนี่ยรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP54 นะครับเป็นการกันน้ำแบบกระเซ็นนั่นเองน่าเสียดายนะครับพอแบบให้มาทั้งทีก็ควรจะให้มาแบบกันน้ำทั้งคู่เลยแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ได้ให้มาทั้งคู่นะครับให้มาแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับผมจะนำเสนอเป็นความจุเริ่มต้นละกันนะฮะในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 13 5G ตัวนี้นะครับความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น RAM 6GB นะครับ Storage 128แต่ว่าผมว่าเข้าไทยเนี่ยน่าจะเป็น RAM 8แล้วนะครับราคาเปิดตัวในต่างประเทศอยู่ที่249ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวประมาณ 9,300 กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาจริงๆนะส่วนตัวผมมองว่าราคามันน่าจะอยู่ราวประมาณ 9,999 บาทไม่เกิน 10,000 บาทประมาณนี้นะครับส่วนตัว Redmi Note 13 Pro 5G นะครับตัวนี้ความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น RAM 8GB Storage 128นะแต่ว่าเข้าไทยคิดว่าน่าจะเป็น Storage 256นะครับราคาเปิดตัวในต่างประเทศจะอยู่ที่400ยูโรหรือราวๆประมาณนะครับ 15,000 กว่าบาทนะครับถ้าเข้าไทยมาให้เดานะก็จะอยู่ประมาณ 16,990 บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัว Redmi Note 12ที่เปิดตัวในปีที่แล้วนะครับผมมองว่าราคาเนี่ยก็อาจจะสูงกว่านิดหน่อยครับด้วยความที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเจ้าตัว 4G ด้วยในฝั่งของ Redmi Note 13ธรรมดาแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Poco X6 Pro 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.67 นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น 1.5K นะครับแผนหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอให้มาที่ 120Hz นะครับรุ่นนี้รองรับ Dolby Vision ด้วยนะ
ครับในด้านการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 8300 Ultra นะครับรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรด้วยนะครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G615MC6 นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวตัวเป็นหลัก64ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ด้วยนะครับมุมเลือกเลน Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรุ่นนี้นะครับก็จะให้ลำโพงคู่แบบสตีโอนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,500 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัว Poco นะครับ X6 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการรีแบรนดิ้งมาจากเจ้าตัว Redmi K70e นะครับซึ่งเจ้าตัว K70e เนี่ยมีวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะอ้างอิงนะครับราคาการเปิดตัวของเจ้าตัว Redmi K70e นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้ความจุเริ่มต้นก็จะเป็นแรม 8GB นะครับ Storage จะเป็น256เลยราคาเปิดตัวในต่างประเทศจะอยู่ราวประมาณ260ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ 9,700 กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาจริงๆนะครับผมมองจากการเปิดตัวของเจ้าตัว Poco X5 Pro นะครับผมว่าราคาเขาเนี่ยน่าจะอยู่ราวประมาณ 12,900 กว่าบาทประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงนะตัวนี้เนี่ยผมแอบกระซิบได้ปะว่าผมอาจจะได้รีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับใครที่อยากจะดูนะครับกดติดตามไว้สิใครยังไม่กดไปกดซะนะครับผมฝากกดทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นกดดิสไลค์นะครับเสียใจนะครับผมต่อกันที่อันดับถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว OnePlus 12 5G ครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.82 นิ้วโอ้ใหญ่จัดเลยนะครับความละเอียดก็จะเป็น 2K Plus นะครับแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น LTPO AMOLED ครับค่า Refresh Rate 120Hz ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus Version 2ด้วยนะครับตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นที่ IP65 นะครับผมก็ถือว่ากันได้ในระดับนึงเลยนะฮะในด้านการทำงานรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับรองรับเครือข่าย 5G ตัวแรงที่สุดของฝั่ง Android ณปัจจุบันนั่นเองนะฮะ GPU ก็ใช้เป็น Adreno 750กล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS แน่นอนนะครับบวกด้วยกับเลน Periscope Telephoto 64ล้านพิกเซลตัวนี้ก็กันสั่น OIS นะครับสามารถซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่3เท่าเลยนะส่วนเลนสุดท้ายเป็นเลน Ultra Wide นะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับซึ่งสีเนี่ยเขาจะมาทำจาก Hasselblad นะครับจะเป็นการ Silhouette นะครับสีเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเจ้าตัว OnePlus 11เลยนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแน่นอนลำโพงคู่สเตอริโอแน่นอนนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่5,400มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่100วัตต์กันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยถูกกว่าเจ้าตัว OnePlus 11ซะด้วยซ้ำนะครับตัว OnePlus 11นะครับปีที่แล้วเปิดตัวมาอยู่ที่ 29,900 กว่าบาทนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเปิดตัวในต่างประเทศนะราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 21,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นการแปลงค่านะถ้าเกิดว่าเข้าไทยจริงๆนะผมว่าราคาของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 23,900 กว่าบาทนะครับเพราะว่าปัจจุบัน OnePlus 11นะครับราคาก็ลดลงไปเหลือประมาณ 21,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเอาจริงๆ OnePlus 12เปิดตัวมาถูกกว่าด้วยอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่ามือถือระดับเรือธงในราคาดีๆเนี่ยผมมองว่ารุ่นนี้ควรที่จะรอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Xiaomi 14 Series นะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ Xiaomi 14แล้วก็ Xiaomi 14 Pro นะครับมีให้เลือก2รุ่นเลยนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเนี่ยผมขออนุญาตแยกแล้วกันนะครับเริ่มจาก Xiaomi 14ก่อนรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา 6.36 นิ้วนะครับแผ่นหน้าจอใช้เป็น LTPO OLED นะครับหรือว่า OLED นั่นเองนะครับจะเป็น LTPO ที่สามารถปรับค่า Refresh Rate ได้นะครับซึ่งค่า Refresh Rate ตัวนี้ก็อยู่ที่ 120Hz นะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น 1.5K เลยนะครับในด้านการทำงานเลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 3นะครับชิปเซตเนาะส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับทุกเลนส์นะครับมีความละเอียดเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือ50ล้านพิกเซลนะครับตัวเป็นหลัก50ล้านกันสั่น OIS นะครับบวกด้วยกับ Telephoto 50ล้านนะครับกันสั่น OIS ด้วยซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่ 3.2 เท่าไม่ใช่3ธรรมดานะครับ 3.2 เท่านะครับก็ใกล้กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะครับส่วนเลนส์สุดท้ายก็เป็น Ultra Wide นะครับตัวนี้ก็50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแน่นอนว่า Xiaomi เนี่ยก็ต้องคู่กับ Leica อยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะฮะเป็นลำโพงคู่แบบสตีโอนะแบตเตอรี่ให้ความจุมา 4,610 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับ Xiaomi 14เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสเปคจัดอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเล็กของเขานะครับส่วนรุ่นพี่ของเขานะครับเจ้าตัว Xiaomi 14 Pro ตัวนี้ขนาดหน้าจอ 6.73 นิ้วนะครับแผ่นหน้าจอเป็น LTPO AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 120Hz ความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น 2K Plus ครอบทับมาด้วย
Xiaomi นะครับ Longis Glass นะครับก็จะเป็นกระจกของทาง Xiaomi เองเลยนะครับในด้านการทำงานเลือกใช้ชิปเซตตัวเดียวกันนั่นก็คือ Snapdragon 8 Gen 3นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS นะครับเลนเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS สามารถซูมได้สูงสุด 3.2 เท่านะครับโดยที่ไม่เสียความละเอียดนะแล้วก็เลนสุดท้าย50ล้านพิกเซลเป็น Ultra Wide นะครับส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแน่นอนว่าเป็นไลกาอยู่แล้วนะครับของทาง Xiaomi นะแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่ 4,880 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์นะครับคือทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับกับคนที่อยากจะได้แบบมือถือของเลนไลกานะครับก็ได้ฟีลลิ่งได้โทนต่างๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบในระดับนึงเลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 นะครับกันน้ำลึก 1.5 เมตรเป็นเวลา30นาทีด้วยกันถือว่าเจ๋งมากนะครับส่วนเรื่องของราคาเมื่อเทียบกับเจ้าตัว Xiaomi 13กับ13 Pro เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาคนละโยชน์กันเลยนะครับเพราะว่าในฝั่งของ Xiaomi 13ธรรมดาเนี่ยเปิดตัวมา 29,999 นั่นแหละในฝั่งของ Xiaomi 13 Pro เปิดมา 39,999 ราคาต่างกัน 10,000 บาทแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าราคาจะเปิดมาถูกกว่า2รุ่นนั้นนะครับโดยในฝั่งของ Xiaomi 14นะครับตัวนี้ความจุเริ่มต้นก็จะเป็น RAM 8GB Storage 256นะครับราคาจะอยู่ราวประมาณ 19,500 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่แปลงจากเงินต่างประเทศนะครับถ้าเข้าไทยมาผมเดาว่าจะอยู่ราวประมาณ 23,000 กว่าบาทนะครับส่วนในฝั่งของ Xiaomi 14 Pro ตัวนี้ความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 12GB นะครับ Storage จะเป็น256ราคาเปิดมาจะอยู่ราวประมาณ 24,000 กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยผมเดานะ 29,990 บาทนะครับเพราะว่า Xiaomi เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ราวประมาณนี้เลยนะครับคาดเดากันได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเห็นต่างจากผมว่าเฮ้ยราคามันอาจจะเข้ามาถูกกว่านี้ก็ได้ก็คอมเมนต์เลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับซึ่งก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ Samsung Galaxy S24 Series นะครับด้วยความที่มันเป็นเรือธงในช่วงต้นปีแรกนะของทาง Samsung นะครับมีทั้งหมด3รุ่น S24 5G S24 Plus แล้วก็ S24 Ultra นะครับมีทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยขออนุญาตพูดทีละรุ่นนะครับในฝั่งของตัว S24 ธรรมดานะครับหรือ S24 5G เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา 6.2 นิ้วนะครับพาเนลเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate จะเป็น 120Hz แล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับผมในด้านของการทำงานก็เลือกใช้ชิปเซตนะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 3แน่นอนนะครับแรงมากนะครับเพราะว่าฮิตสุดแล้วนะครับในยุคนี้ก็ต้อง Snapdragon 8 Gen 3อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS แน่นอนนะครับมาเลือกกันเลน Ultra Wide นะครับแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ความละเอียดของเขานะครับผมก็ไม่รู้จริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่เปิดตัวไงซึ่งเขายังไม่เปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะครับเราก็เลยไม่รู้สเปคของเขาได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้ความจุมา 4,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนเรื่องของชาร์จเร็วเนี่ยเขาก็เลยมาว่าจาก 0-50% ใช้เวลาชาร์จที่30นาทีนั่นเองนะครับส่วน S24 Plus นะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่กว่า S24 ธรรมดานะครับจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วพาเนลก็เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะเป็น 2K Plus หรือว่า QHD Plus แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 3เหมือนกันนะครับกล้องหลังให้มาเหมือนกันกับเจ้าตัว S24 ธรรมดาเลยนั่นก็คือตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วยเลน Ultra Wide นะครับแล้วก็เลน Periscope หรือว่า Telephoto นั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้ายังไม่ทราบได้นะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาเยอะกว่าครับจะอยู่ที่ 4,900 มิลลิแอมป์นะครับส่วนการชาร์จเร็วเนี่ยเขาเคลมมาว่าจาก 0-65% ใช้เวลาชาร์จที่30นาทีนะครับผมซึ่งเจ้าตัว S24 5G กับ S24 Plus นะครับใช้วัสดุตัวเดียวกันนั่นก็คืออลูมิเนียมอาร์เมอร์นะครับเวอร์ชัน 2.0 หรือว่าอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมส่วนในฝั่งของ S24 Ultra นะครับตัวนี้ใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา 6.8 นิ้วครับพาเนลหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับความละเอียดก็จะเป็น 2K Plus นะครับหรือว่า QHD Plus นั่นเองนะครับในเรื่องของการทำงาน Snapdragon 8 Gen 3นะครับผมก็ใช้เป็นตัวเดียวกันหมดทั้ง series เลยนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวนี้จะให้มา4ตัวนะครับตัวเมนหลัก200ล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยเลน Ultra Wide นะครับอันนี้ไม่รู้ความละเอียดนะครับผมแล้วก็จะมีเลน Telephoto นะครับสุดท้ายก็จะมีเลน Periscope อีกที่จะได้ความละเอียดสูงๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้ที่2เท่า3เท่า5เท่าแล้วก็10เท่าโดยที่ไม่เสียความละเอียดด้วยเลยนะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆแล้วก็มีการสั่น OIS ทุกรุ่นเลยนะครับตัวที่เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนในเรื่องของชาร์จเร็วเนี่ยเขาเคลมมาจาก 0-65% ใช้เวลาชาร์จที่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีนั่นเองนะครับโดยทั้ง3รุ่นหรือว่าทั้งซีรีส์นี้นะครับรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 หรือว่ากันน้ำลึก 1.5 เมตรเป็นเวลา30นาทีนั่นเองนะส่วนเรื่องของราคานะครับอันนี้เราก็มาเดาๆกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะเขายังไม่เปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะครับเริ่มจาก S24 ธรรมดานะครับหรือว่า S24 5G นะครับตัวนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นผมเดาว่าน่าจะเป็น RAM 8GB Storage 128นะราค
านะครับถ้าเกิดว่าดูจากตัวปีที่แล้วอย่าง S23 เนี่ยเขาเปิดมาที่ 3,900 บาทนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ 32,900 บาทราคาอาจจะเพิ่มมาสัก 2,000 บาทอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในฝั่งของ S24 Plus นะครับตัวนี้ความจุเริ่มต้นคิดว่าน่าจะเป็น RAM 8GB Solid 256นะครับราคาถ้าเกิดว่าเป็น S23 ในปีที่แล้วเนี่ยเปิดมา 37,900 บาทนะครับผมคิดว่าปีนี้น่าจะอยู่ราวๆเท่าเดิมนะครับ 37,000 กว่าบาทนี่แหละคิดว่านะครับส่วนในฝั่งของ S24 Ultra นะครับความจุเนี่ยผมคิดว่า RAM 12อยู่แล้ว Solid จะเป็น256ไม่ก็512 GB นะครับราคาเนี่ยของตัวปีที่แล้วเปิดมา 43,900 นะครับแต่ว่าตัวปีนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาเขาน่าจะอัพขึ้นเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับคิดว่าราคาน่าจะอยู่ราวประมาณ 45,900 บาทประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่า S24 Ultra จะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5มือถือที่ควรรอนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2024คุณผู้ชมรอรุ่นไหนกันบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่รออย่างที่ผมบอกก็ได้เพราะว่าเจนเก่าของเขาเนี่ยก็ทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าแนะนำนะครับที่แบบว่าถ้ารอได้ก็รอไปก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะได้สเปคที่ดีกว่านะครับราคาอาจจะสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะได้มือถือที่ได้ Android ใหม่นะครับได้ Android 14เลยนะครับแล้วก็ได้ UI ตัวใหม่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยาวกว่านั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับจะให้เรานะครับแนะนำรุ่นไหนหรือว่าอยากรีวิวรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบเรือธงบางคนอาจจะชอบตัวแบบหมื่นต้นหมื่นกลางอะไรแบบนี้แล้วแต่คนใช้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าผมแนะนำแต่ละรุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคากับที่สเปคต่างๆที่เขาให้มานั่นเองนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูในยูทูบเนี่ยฝากกดกระดิ่งด้วยถ้าเกิดว่าดูใน Facebook ฝากกด4 First ให้ด้วยนะครับฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ Instagram หรือจะเป็น TikTok นะครับฝากติดตามนะครับขอและปีนี้ขอปังๆหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับผม Dream Mole Up ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ก่อนละกัน